ไว้สาครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปครับเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะได้ติดตามรับฟังรับชมพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันนี้ได้มาพบกับศรัทธาวันอาทิตย์ที่24เมษายน2567นะนั่นแสดงว่าวันนี้เป็นรายการสดเนาะก็สลับกันไปนะศรัทธานะบางวันก็เป็นรายการสดบางวันก็เป็นเทพนะวันใดที่พระอาจารย์บวางบ่สะดวกศรัทธาก็ปากันฟังเพลงเนี่ยเนาะศรัทธาเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเฮือนั้นศรัทธานะคลายงอมคลายเหงาพออันศรัทธาปากันฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้อวนอยู่เสมอว่าในเรื่องของการสนทนาธรรมด้วยกันเนี่ยนะสถานะก็ถือโอกาสได้รวมสนทนาได้อู่ได้จากันเนาะสถานเนาะหายงอมหายงอกันกว่าปอนไปเนาะขอในเบื้องต้นขอรับสายสักระยะหนึ่งก่อนนะสถานะแม่แก้วเจ้าเจ้าสดก็ว่าสดแต่แต่สดแต่แต่เจ้าเสาร์อาทิตย์ที่24วันนี้นะฮะอาทิตย์ที่24มีนาคมจริงๆเลยล่ะเจ้าเพราะว่าอันตะคืนกับเทพตะคืนเทพกะตะคืนเป็นเทพเจ้าดีตะคืนมาได้อยู่บ้านนานนานกับเบลอยากกับพระอาจารย์เบลแม่มันนะไปไหนตะคืนแม่กับเบลอยากพระอาจารย์พระอาจารย์ไปเบลไหนพระอาจารย์จะเบลหรอเบลกับเบลหนีลบน่ะลบตะคืนนี่ไปวัดมันกัดไตอ๋องานเนี่ยไหนงานตูโอดปืนหับเนี่ยภาพทำยอดอย่างปืนเดินเช้าอ๋อแม่นแม่นมาปืนจะห้าวันผูกไปเจ๊กะแต่คืนนี้เนี่ยแต่คืนนี้ละอ๋อจริงจริงงานวันผูกวันผูกนั่นจะไปวัดมันหม่องชุ้งเจ้านั่นปืนกะหับเหมือนกันนะท่านพระครูมันหม่องนะอืม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 น่ะมันสองตีสองวัดดูต่างไปเนาะแต่ช่วงนี้ดูต่างไปวัดดูต่างดูต่างไปวัดนี้ละนี้ละสามวันสามกุศลเบิดกับเลิงวัดหนิงเมืองมุนเบิดกับไปเลิงงานทุกคนสถิตอ้าวหม่อน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 อ้าวมันจะเลิงไหนเลิงวัดเนาะเลิงมุนเนาะตามสบายเอาสะดวกกว่าไอ้กันน่ะสบายใจแม่เจ้าเจ้าไอ้คนไงก็ดีละมาได้อันเป็นห้องเป็นย่าอย่างสบายใจจื่นใจนั่นมีจิตน้องมันทางทางว่าอาจารย์สอนที่ชอบหายโอ้จื่นใจเย็นใจสบายใจนั่นแหละจะได้อันเป็นความสุขเจ้าแน่ๆกันมีความสุขเนี่ยลึงขับเขวไปขับเขวไปว่ะให้ไปส่งอ่ะคนชงกะคนชงกะงําได้ตายอ่ะนะเออให้ไปส่งอ่ะเป็นสีไปส่งนะคนชงให้ไปส่งนี่ชูที่ก็หูแหนมได้จะไปติ๊กเออไปเตะตอนมีกำลังในไปเตะเจ้าเนาะเจ้าเอาไปเอาบุญนะหอมจะไปแอวไปเล่นเนาะเป็นยังอ่ะเป็นสร้างบุญสร้างกุศลจึงเป็นบุญนี่ละชัดวันนี้นะมันไปอีมันหมดนะเจ้าวันนี้ชัดเจนนะเออชัดเจนดีวันนี้ชัดเจนดีโอเคเจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าเป็นกำลังใจเด้อเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าหาแม่บ่ไข่นี่มีเซาสีเลยจี้เนี่ยกำเออเซาสีจี้แห่น้อยนี่มาประกาศเจ้าเจ้าสาธุสถานเดตักไทยจิตใจแม่แก้วกำลบเจ้าแม่แก้วบนเร็วเออแม่แก้วขอคิดถึงหาแม่แม่แก้วเด้อสถานฝากความระลึกถึงกันดีละส่งความส่งเงินความปรารถนาดีต่อกันเด้อเจ้าสาธุสาธุพระอาจารย์เจ้าป้าป้าสนันป้าป้าสนันเอาพาสนันมาคือแม่คำปันได้เล่นเด้อเจ้าเจ้าถ้าบ่ลืมนะเจ้าเจ้าเจ้าลืมอ่ะห้ามลืมแม่คำปันอยู่ในใจนั่นน่ะได้ได้ได้จะบอกซื้อพาให้เจ้าได้จะบอกข้างนอกเจ
จ้าเจ้เาจ้าเจ้าสสาาธธุุสาธสาุธุเจ้าก็อันอย่างที่ว่านะครับดีสถาได้อูได้จากก็ชื่นใจเนาะสถาเนาะอ่าแม่เต้าเออมีอูอูมาแล้วเนาะหันหายจัดเมินไปดังเดยเออพ่อมันได้อยู่มันได้ย่างอ่ะเนาะเออก็ยังหวานนะกะทำภาระหน้าที่ของฝ่ายของมันนะเอกะอเจ้าประเด็นนั้นประเด็นนี้ฉันต้องมามินมาสะบ้านบ้านไม่โอในข่าวพ่อไม่ได้อยู่กันแล้วไอ้ก็น่ากะก็เดี๋ยวไปหันไปนี่อันมันมีงานหลายงานแลอยู้ว่อืมแต่คนต้องห่วงสุขภาพกับเจ้าเด้อก่อนเด้อก็จะอันน่ะดูแลสุขภาพเป็นหลักอยู่แล้วบางทีก็โหมงานเกินไปนี่ก็เก็บเหมาเบขา้าๆลงเหมกา็มคีู่เก็บหัวเข่ามาตัวนั้นเขาเก็บพันเก็บนี่ เออจะต้องหายเร็วๆกะสุขภาพตอนแล้วแต่นะเนาะกะเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้อู้ในเรื่องนี้ด้วยเน้อเจ้าเจ้าสาธุแม่ฮะแม่ปุ้ยเจ้าไว้สาเจ้าโอ้หายไปจัดเหมือนคนบ้านแม่ไทยนี่นะเจ้าเหมือนไหมเหมือนเหงาอ่ะเหมือนโทไหมรศัพเหมทือน์กเหงัานรู้โทรวิทยุกับรู้กำลังได้ยินวันนี้กะโอ้จะได้ถึงมันรู้ล่ะรู้หมดเสือโทรศัพท์ใหม่นี่ดูโอ้เนี่ยก็ดีแล้วมันจะถ้ามันบรรลุมันจะบรรได้ของใหม่นะเออน้อมหนามได้ฟังรับนอนกับบันรับได้ฟังฟังแล้วกันจุ่มใจรับสจุบ่มายใจสบายใจดีเออจุ่มอกจุ่มใจเจ้าเอได้อเป็นอย่างซาเดียรอฟังเอาวิทยุวันนี้ขำนี่เขาเปิดไปแปลงจ้างเปิดไปแปลงเอาเจ้าอ่าแปลงไม้แปลงอันเครื่องเก่าแปลงไม้แหละเจ้าอืมแกดีละเจ้าดีละเน่เมื่อนะเจ้าอืมบุญรักษาบุญรักษาเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุแม่ปุ๋ยสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอืมสถาบันตะโถกแม่น้อยเจ้าเจ้าเออวันนี้สลังทันเลยนะฮะวันนี้ฟังเรียมเดียวนี้การโทรกูเตียกับปฏิอ่ะโอ้มันต้องตั้งนโมด้วยกันตั้งนโมสามจบสวัสดีพี่โสสวัสดีพี่โสเก้าจบปุ่นนะมันถึงจะโคตรติดนะอืมตีละวันนี้ป้าอ่านผ่านพ่อครูวัดสังที่สามมาบ้านแตะเจ้าอ๋อตักกันแล้วอีเจ้าป้ากันแต่เจ้าละเจ้าอ๋อดีละพระอาจารย์ไม่ได้ไปแกมาสองคนก็ผมขับรถเจ้าตักเปล่าเป็นกำลังใจนะท่านนะสาธุแม่น้อยสาธุเจ้าเจ้าอ่าแม่มาไล่อ่าไม่สาเจ้าพสาาธุเจ้าสาธุเจ้าอ่าแม่ฟังทั้งวันนะยังป้าจ๋าเจ้าดีละฟังกันทั้งวันนี่กะจะไปอันทางวันใดอู้ตะป้าจ๋าอู้ตะลุกขมวนแบบนี้งั้นนะป้าจ๋าเจ้าเจ็ดไปเครียดไปอันเนี้ยมันก็ลมปะเหลือเจ้าแม่ก็นอนฟังหนังฟังทั้งวันน่ะเจ้าเจ้าลุกได้กันนะเออจะไปเครียดมันทำการทำงานไปตามปกติว่าโอ้รังรับละกันที่มดก้ายนะกันเนื้อโตไปตื้อๆทำไมก็ใครหัวเออคนเดียวเออกลัวอันกลัวสถานรับละพี่เจ้านะครับปล่อยทุกคนได้อู้ไปเห็นคนมูนั่นนี่แม่ยกแม่เต็มหายเนี่ยฟังจังหวะไหนนะเจ้าแต่สดอันสมัครก็อันได้อู้ได้จ๋าก็จึงจ๋าเจ้าสัตว์เจ้าแม่ยายโมเขียวสมัยอายุได้89แล้วนะเจ้าจ้ะโอ้ฟังอยู่อีแม่ยายเขียวหาบอกเพิ่งมายมแม่นะสิเป็นแสนบุญของยมแม่นะเจ้าเออยมแม่อันแม่ก็ฟังทั้งวันนะบอกพระอาจารย์เจ้าอืมขอทักทายแม่แม่เขียวด้วยเนอ้อโบเขียวนะเจ้าเจ้าขอทักทายแม่โบเขียวด้วยเจ้าเป็นฟังทั้งวันแล้วใครตายอืมตั้งแต่ก็เป็นสายบุญบุญรักษาพระคุ้มครองทำบุญตัวเองนะเจ้าไม่ได้ว่าเกี่ยวนั่นนะฮะได้เลยได้เลยเจ้าสาธุแม่แม่มาไล่สาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่ทองสุขฟังเงิน
เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจพุ้าทธวะก็โคตรไปหาฮะมันได้มาได้ชิ้นเสียงเขาตะวะเป็นเทพเจ้าพระจันทร์นั้นเคลียร์งานหลายงานอยู่อ๋อแต่ว่าเป็นเทพเหรอเจ้าแต่ว่าเป็นเทพโทษจะได้กระตุ้มจะได้ติดบ่ทันได้หับแน่นอนนะแต่ว่านี่กนาะรเจ้าเจ้าฟังอยู่ว่ะแม่ฟังอยู่ว่ะอันรายการสดรายการสด สดตึงมัวนันนี่สดอยู่อีเป็นว่าสดตาดเนี่ยก็ร้องเลยว่าเออกดไปถามพอทอยสดแต่ก็สดเล่นอีกอะสดไปหันสดไปนี่พอดีอยู่ที่เก่าก็อูรายการสดเอจิกอตวิันกนอ่ีะ้แต่ดูอีกอะเกิดจะเออนะถ้าเป็นฮะโทรละฮะพระอาจารย์ห้าประกาศแสดงว่าเป็นแต่รายเลการยสดเจ้าดีละจะได้ก็อันชัดเจนนี่นะตั้งนาดงนะแม่เจ้าสัจเจนนี่เจ้าสาธุเนอร์ฟังตึงวันละดีละดีละสาธุสาธุแม่ถึงจะเป็นเทพก็ตึงฟังเออ ฟังนะครับ จะเป็นมันขาดฟังแล้วจื่นใจฟังไปกะฟุ้งใจไปใจดีไป หม่อนใจไปเนาะทำใจไปโอ้โหนะนี่แหละสุขใจสาธุเนอะแม่เจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุฮะสาธาสีพีดาหายหายแซบหายสอยคอยฝ่าเจ้าสดไปไหนเต้ว่ะกำลังหันหน้าลู่อ่ะกะหันหน้าหันหน้านะโทรลู่ไปซีบสายกะเป็นซีบสายอีโทรไหนกันได้อีท่านไปไหนกูเจ้าจะไปไปไหนว่ะอยู่ขวงแก้วทั้งสามนี่กะแต่มางานมันหนักเจ้างานมหาลัยงานวัดงานเฮียนงานสภาเจ้าหลายอย่างเจ้าเจ้าก็กูเตียวว่าสดสดมันได้พอในนี่น่ะอ๋อวันนี้ก็พอว่าโอ้นะฮะอ๋อแม่หันกันร้อยกะอ๋อแม่พอตั้งเฟซบุ๊กกะเจ้าเออถ้าเฟซบุ๊กนี่ชัวร์แน่นอนน่ะถ้าโผล่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กวันใดเนี่ยอันนั้นคือรายการสดกูเตียวมันได้พอในแล้วก็ว่ามาโทรขอรู้เวลาสดสดก็ว่าเออเกียววันนี้มาพอเออเหมือนแต่อีกอะสุดท้ายก็โทรหาสดสดเหมือนกันน่ะเกือบเป้ากันไม่ตามนั่นน่ะพระอาจารย์เจ้าการมูสถานหน่อเลยสดไปครับคุยหน่อมันไม่ใช่การนะเจ้างานมันนะเจ้ามันต้องทำหน่อยนี้หน่อยเนี่ยมันหลายอย่างเจ้าเข้าใจอยู่เจ้ามันบางทีมันแบ่งเวลาแถบบันไดอะนะเจ้าแบ่งให้แบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหันแบ่งนี้มันก็อันใดก็ดีทำอันใดก็ดีเนี่ยนี่เนี่ยอันใดก็ดีเกิดนะเจ้ารบกวนแต่อีนะเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสถามันโทนะอันโทรมาแล้วพระอาจารย์บริหารมันโทนะมันกดเอาเพราะว่าบางทีอย่าอยู่ในช่วงที่พระอาจารย์รับสายมันก่อจะสายจะซ่อนเนาะเจ้าแม่อ้อย เจ้าคนบันเหมาะหืมถ้าว่าบอกเป็นอันวันทีนี่จะได้หูเจ้าๆหน่อยเออมันหูเจ้าๆปกตินี่จะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นวันที่หยังสถาปัตย์จะได้หูสดบ่สดนี่ผู้ฟังไปเถอะสดกับฟังบ่สดกับฟังฟังอืมแต่ว่าท่านได้ยินกรรมอู่ตัวเก่าบ่รู้นะก็ดีเหมือนกันนะฟังได้ยินเสียงตัวเก่านี่ก็ดีเหมือนกันนะไปวิทยาลัยสูงตึงวันเหรอแทบจะตึงวันนะเจ้าเจ้าเจ้าเพราะมันมีงานสอนงานบริหารหลักสูตรงานบริหารมหาลัยงานหลายด้านเจ้าก่อสร้างด้วยอย่างตึงมาตั้งนี่กะมาตั้งสายบ้านมอเลยกะผ่านบ้านมอตึงวันเลยกะผ่านวัดบ้านมอตึงวันนะเจ้าใจเดี๋ยวจะได้งานนำกระสายไปที่นี่เนี่ยอ๋อเดี๋ยววันใดถ้าสะดวกวันใดก็บอกพระจันทร์มาพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเจ้าพระจันทร์มีงานที่วัดอุทุมพรบ้านอุทุมพรนี้ระบายมีประชุมพระจันทร์เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนิคมกิ่วลมหนึ่งช่วงบ่ายก็เยอะๆงานมันหลายเจ้าช่วงนี้โพสต์ได้ยังบางสายอ๋อก็
น่ะกับบ่าพักผ่อนน่ะพักผ่อนนอนบ่จะอันน่ะจ้ะต้องพักผ่อนแต่ว่าจิ้วเวกใส่รถเต่าของเขาบ่พอล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะบ่พักผ่อนเพิ่นจะอันน่ะต้องพักผ่อนอย่างเดียวจ้ะบ่ไหวแท้ๆเลยอ่ะเออเป็นเนี่ยอย่างพลมปลีอ่ะเป็นยุดขายของยุดผ่องอย่างผ่องต้องมีกินต้องกลัวอันนี้อันเบรกหนึ่งก็ไปเป็นอย่างคนอื่นทำกะบรรจัยเขาต้องจุยอ่ะก็จุยจุยก็คือจุยก็จุยหมอกป้อมันแห้งเลยกะมันเกินกำลังไปได้อย่างรถเกินกำลังมันจะไปได้หรอนกแก้มผัดปืนนั่นน่ะเพิ่นฮ้องว่าตัวบ่ฮู้ตัวตัวบ่ฮู้ตัวต้องระวังหน่อยจะได้ก็รักษาสุขภาพพักผ่อนนั่งๆเน้อแม่อ้อยเน้อเจ้าถ้ามันได้พักผ่อนนักก็ถึงดีก็เจ้าจะได้ก็พักผ่อนเดี๋ยวหาวันใดสะดวกจะได้เที่ยงสายพุ่นได้รับเออนั่นน่ะมันบ่ได้รับนั่นน่ะพักผ่อนน้อยเดี๋ยวถ้าสะดวกตี2ไปตี3ก็ตื่นแล้วจ้ะเจ้าเดี๋ยวถ้าสะดวกวันใดนี่เดี๋ยวพระจันทร์บอกเนาะว่าวันใดที่จะสะดวกเอาสะดวกว่าเน้อเจ้าไอ้ท่านเจ้าเป็นกำลังใจท่านเจ้าเจ้าเอาสะดวกมาสถานะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสุนัขขัดดังสมังขลังสุปะพระดังสมติดังวันฤกษ์ดีฤกษ์ดีเป็นมงคลที่สุดคือฤกษ์ดีมีความพร้อมที่สุดสะดวกที่สุดวันเวลาบ่จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของความเป็นมงคลความเป็นมงคลเนี่ยอยู่ที่ความพร้อมความสะดวกของแต่ละคนนะบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาก็จะต้องปรับนะปรับไปตามความเหมาะสมชีวิตเขาทั้งหลายเนี่ยถึงจะมีความสุขเนาะชีวิตเขาถึงจะมีความสุขครับบัจจานเนี่ยสัทธาเขาก็เป็นเอี้ยตลอดตลอดนะถึงอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนหมู่เขาทั้งหลายแล้วอยู่เสมอนะว่าการที่จะอยู่มีความสุขนั่นก็จะต้องปรับถึงกายถึงใจนะวันก่อนพระอาจารย์ได้แนะนำเนาะเดี๋ยวจากช่วงนี้ไปพระอาจารย์ขออนุญาตยังบ่รับสายแต่เนื้อสถาติโทรมาแล้วพระอาจารย์มารับก็เป็นนั้นเข้าใจว่าพระอาจารย์อันอยากจะหึความต่อเนื่องในการบรรยายในการนำสารธรรมะอูเนาะถ้าบัจจานเนี่ยเดี๋ยวมันจะอันขาดตอนนะเดี๋ยวท้ายๆแถมสักน้อยหนึ่งนะพระอาจารย์ก็จะได้เปิดสายถึงสถานได้รวมสนทนากันเนาะสถานเนาะวันก่อนพระอาจารย์ได้อู่เรื่องของคิริมานันทสูตรหรืออาบาทสูตรซึ่งพุทธเจ้าได้ประทานพระสูตรเนี่ยคำสอนเนี่ยนะฮือกับพระอานนท์เถระซึ่งเป็นพุทธอุปถาเพื่อที่จะไปแสดงสาธยายไปอธิบายให้ท่านคิริมานันเปิ่นได้ฮู้ได้ยินได้เข้าใจเพราะขณะนั้นเนี่ยพระคิริมานันทะเนี่ยหรือคิริมานันเนี่ยนะเปิ่นป่วยนักอาพาธนักเลยทีเดียวพุทธเจ้าก็ประทานไปซึ่งพระอาจารย์ได้บอกสถาไปวันก่อนแล้วว่าพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของสัญญา10ประการพระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้ว2ประการนะสถาน่าจะคงพอจำได้อยู่ในสัญญา10ประการเนี่ยสถามีสถาหลายคนนะที่พระอาจารย์ได้หูจักสนิทจิตเชื่อกันเนี่ยเปิ้นว่าอันพระอาจารย์ผมก็ศึกษามานักอ่านมานักฟังมานักเกี่ยวกับหลักธรรมนี่นะแต่เปิ้นมาสะดุดมาชอบใจเข้าใจชีวิตหลังจากที่มาศึกษาอาปาทสูตรหรือคิริมานันทสูตรคือพระสูตรที่พระอาจารย์อธิบายเนี่ยนะว่าเปิ้นว่าเป็นพระสูตรที่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนเขาจะอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยแบบบันหลงไหลแบบบันหลงไหลเนี่ยสถาจะไปลืมหนาคำว่าแบบบันหลงไหลเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตรัสไว้ที่ไหนตรัสไว้หลายแห่งว่าโดยปกติเนี่ยนะว่าอันโดยธรรมชาติเนี่ยโลกเนี่ยลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดแล้วก็คนทั้งหลายก็มัวทะเลาะ
หมัวหัวเราะหมัวร่าเริงหมัวโศกเศร้าอยู่เธอทั้งหลายเนี่ยถูกความมืดเข้าปกคลุมฉะนั้นจึงบ่าแสวงหาดวงประทีปคือแสงสว่างกันล่ะนะอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะแล้วก็ในส่วนของวันก่อนพระอาจารย์ได้อธิบายได้ถึงในเรื่องของอนิจจสัญญากับอนัตตสัญญาก็คือใส่ใจพิจารณาถึงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นของที่เมื่อเที่ยงแท้แน่นอนตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาอนัตตสัญญาก็คือใส่ใจพิจารณาถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาสเพธรรมอนัตตาคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาทั้งสิ้นบ่มีอะหยังที่จะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเฮาอันนี้พระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วใน2สัญญาก็เหลือ8สัญญาซึ่งได้บอกสถาอยู่มันว่าพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้เนาะในอันปูนะวิสาขาสหายิกาวัตถุก็คือในเรื่องของแม่หญิงที่เป็นสหายของนางสาวิกนางวิสาขาซึ่งโดยปกติเนี่ยเนาะในความเป็นปุถุชนเนี่ยชอบม่วนชอบงานชอบหัวเราะชอบล่าเริงชอบดนตรีชอบเศร้านะชอบให้ชอบเสียใจเศร้าใจอันนี้เป็นปกติวิสัยของปุถุชนหมู่เฮาทั้งหลายซึ่งพุทธเจ้าได้สกิดเฮาทั้งหลายได้เข้าใจว่าเธอทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าโลกเนี่ยมันลุกเป็นไฟมันลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดจะได้ถึงจะมัวหัวเราะมัวร่าเริงมัวม่วนมัวงานกันอยู่ล่ะเธอทั้งหลายถูกความมืดเขาปกถูกความมืดเขาปกคลุมอยู่ฉะนั้นจึงมาแสวงหาดวงประทีปที่มันสว่างสวยเล่านะอันนี้พุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้เนื่องจากว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเนาะอย่างที่เฮาฮู้เฮาหันอยู่เสมอเนี่ยบางคนเนี่ยเสียชีวิตหรือตายไปขณะที่หมดงานอยู่ก็มีนะบางทีมันบ่มีตัวสติเข้าไปกำหนดซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าโลกถูกไฟเนี่ยลุกลามอยู่ไฟในที่นี้ก็หมายถึงราคะคิโทสะคิโมหะคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันเผาถึงกลางวันเผาถึงกลางคืนถ้าเฮาบ่าใส่ใจบ่าพิจารณาตามเฮาก็บ่สามารถที่จะไปกำหนดหู้หรือระแวดระวังว่าขณะนี้เนี่ยไฟมันกำลังสุมไฟมันกำลังลุกโชนอยู่ในใจของแต่ละคนนั่นเฮาบ่สมัครจะบ่ฮู้เฮาจะไปคิดว่าการม่วนการงั้นการร่าเริงนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเย็นไม่ใช่เพราะเรื่องม่วนเรื่องเย็นเรื่องร่าเริงสนุกสนานเฮฮานะพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทเนื่องจากว่าชีวิตของคนแต่ละคนน่ะถูกชราเขาครอบงำคือความแก่เขาครอบงำความเจ็บเขาครอบงำความตายเขามาคืบคลานเนี่ยเวลาเขาอันพิจารณาจีเอสถาที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเนี่ยมันถูกไฟครอบงำอยู่หรือถูกไฟเผาร้อนอยู่ที่พระอาจารย์ได้อุทัยเกี่ยวไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมาครอบงำอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเหมือนกับคนที่บ่มีสติคนบ่มีสติก็เหมือนก็คือคนที่ถูกอวิชชาเขาครอบงำนั่นแสดงว่าบ่มีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้คนอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปะมาโทมัจจุโนปทังปะมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนั้นเฮาทั้งหลายเวลาอันพิจารณาตามที่พุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาอยู่จิเอะสถาถึงจะเข้าใจที่พระอาจารย์ได้ทิ้งคำถามไว้วันก่อนว่าได้ทิ้งวันก่อนว่าจะได้เนาะพระคิริมานันทะฝัง
พระสูตรนี้แล้วจะได้เปิ่นถึงหายจากโรคไข้ไข้เจ็บอันนี้โอ้โหเป็นสาระสำคัญที่หมู่เฮาตั้งระดับทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปพิจารณาตามพิจารณาตัวเนาะที่เปิ่นได้อันได้พิจารณาแล้วก็รักธรรมเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเฮาจะเข้าใจตามที่พระคิริมานันทะเปิ่นได้เข้าใจหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเฮาฟังแล้วฟังผ่านโดยบ่เข้าใจเนี่ยมันก็ยากที่จะหึ่งหายจากโรคไข้ไข้เจ็บที่อู้ตะกี้นี่ว่าอันสถาญาติโยมทั้งหลายอายุหลายแล้วเนาะอายุนักแล้วก็อันเจ็บอ่อนๆแอดจะอันที่อีมันก็เจ็บอยู่รำไปซึ่งรังแต่จะเจ็บอยู่สถานเดียวเนื่องจากว่ามันถูกชลาครอบงำร่างกายมันก็อิดโรยไปตามกาลแล้วก็บอกว่าเซลล์กล้ามเนื้ออย่างต่างๆมันแปรสภาพไปหมดเลยถ้าเราตั้งสติที่อีใดเนี่ยเขาจะอยู่แบบประมาททำงานทำไปเถอะทำปกติของเขาเนี่ยเขามีการมีงานเขาก็ทำไปอย่างก็ทำไปเพราะว่าเขายังสว่างหากินโยมแล้วก็แต่ว่าช่วงที่เขาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทำไปตามอัตภาพตามกำลังจะไปเกินกำลังแค่นั้นเองแล้วพุทธเจ้าจัดว่าบางทีเนี่ยเขาโมหมดโมงานโมอย่างอยู่ที่พระองค์ทรงทัดไว้ว่ามันกำลังถูกไฟเข้ามาคืบคลานมาเผาร้อนอยู่จะได้บ่าอันเดินหาแสงสว่างเพราะถูกความมืดก็ครอบงำอยู่ นั้นเวลาเขาอยู่แบบประมาทแต่ที่พระอาจารย์ได้ยกอภุตวสิทธิ์มาแต่กี้ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจโนปะทังอัปปมตานามียันติเยปมตายะถามตาอัปปมาโทอมตังปะทังความประมาทเป็นทางแห่งอมตะคือนำไปสู่ความบัตายปะมาโทมัจจุโนปะทางความประมาทเป็นทางความตายอัปปมัตตานะมียันติอัปปมัตตานะมียันติคนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายเยปมัตตายะถามัตตาคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว ตายจากอย่างนะตายจากความดีใจตายจากสติสัมปชัญญะคนอยู่แบบมีสติอยู่แบบประมาทเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบบัดดังอย่างกับคนที่ตายไปแล้วคือบ่มีประโยชน์อะหยังเนื่องจากว่าบ่มีสติสัมปชัญญะบ่ฮู้เหนือบ่ฮู้ใต้บ่ฮู้จักในการที่จะแสวงหาแสงสว่างอันเกิดจากใจของตัวเก่าเ นี่ยไอ้ตัวที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เนี่ยคือเฮาทั้งหลายได้พิจารณามันรู้มันเห็นมันนึกถึงตัวเองมันพอมันเข้าในเฮาหันแต่ตัวเฮาเฮาบ่าหันอีหยังละเพราะอีหยังเพราะว่าความทุกข์ความสุขความเครียดความสุขใจอีหยังต่างๆมันเกิดจากใจเฮาไปดูที่ใจต้นตอของมันชัดๆมันถึงจะมีโอกาสที่จะเฮาทั้งหลายนั่นได้เข้าใจในสัจธรรมอย่างแท้จริงได้เข้าใจในสัจธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ตรัสในเรื่องของนางสิริมาแห่งว่าเธอจงดูอัตภาพที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มีกายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอันกระสับกระส่ายที่มหาชนดำริหวังกันมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมั่นอันนี้เรื่องของนางสิริมานะถ้าเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะได้นำเรื่องของนางสิริมามาอู้นั่งเรื่องของยิงสหายของนางมหาอุบาสิกาวิสาขามาเล่าฟังว่ามันมีที่มาที่ไปจะใดแต่วันนี้เนี่ยที่นำเรื่องนี้มาอู้เพื่อที่จะนำเข้าสู่สัญญาข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของอสุภสัญญาอสุภสัญญาคือสัญญาติหันตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามสถาจะไปลืมที่พระอาจารย์บอกไว้วันก่อนว่าพุทธเจ้าทุกครั้ง
ที่จะแสดงเรื่องไรขึ้นมานั่นมักจะยกขึ้นมาอยู่เสมอว่าเธอทั้งหลายในเมื่อเธอไปให้เธอทั้งหลายไปอยู่ป่าไปอยู่โคนไม้ไปอยู่เรือนว่างคือตีบ่มีผู้คนนั่นแสดงว่าตีมันสงบมันก็อรัญญคโตวารุขมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาย่อมพิจารณาเห็นกาย ตึงกายเปิดตึงกายตัวนั่นแหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปคือพอตั้งแต่อันปลายเท้าขึ้นไปถึงอันจดปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มห่อโดยรอบสถานการสังเกตมาโดยธรรมชาติร่างกายของเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะพอตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงปลายผมจากปลายผมไปถึงปลายเท้าสิ่งที่เขาหันก็คือหนังที่มันหุ้มห่ออยู่นะหนังที่มันหุ้มห่ออยู่ในสถานเขาถ้าโดยธรรมชาติที่เขาบอกหู้เนี่ยเขาก็จะมาหันเขาก็ไปหลงตัดหนัง หนังที่มันหุ้มห่อความสวยความงามเขาก็หันแค่นั้นแต่พระเจ้าของเขาได้พิจารณาเห็นโดยเฉพาะสถาลองนึกภาวะขณะนั้นเนี่ยพระคิริมนันละป่วยแบบอภัตนักอะแบบจะหลอดแลบรอดแลสดาแต่พุทธเจ้ากับเอาเรื่องเนี่ยมาอูชัดๆเลยว่าเธอดองดูแท้ๆนะร่างกายของเธอขณะนี้เนี่ยมันมีหนังหุ้มห่ออยู่ซึ่งมองทะลุไปพอดีๆล่ะเห็นไหมมองทะลุไปพอดีๆล่ะมันเต็มไปด้วยของบ่สะอาดมีประการต่างๆมีอย่างอ่ะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อไขมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขคอและก็หมูดคือพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนั้นหาความงามบ่ได้เมื่อพระคิริมนัตติปนอน นอนอภานอยู่เนี่ย เปิ่นก็พิจารณาตามที่พระอานนท์ได้มาสาธยายอธิบายซึ่งฟังจากพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็พิจารณาว่าร่างกายเขาเนี่ยสถานลองเกิดเวลาเขาป่วยนะสถานะเวลาเขาป่วยมาสบายที่หนึ่งจานดีเนี่ยลองเกิดตามสัญญาที่พุทธเจ้าได้ประทานให้เนี่ยลองคิดละคิดตามความเป็นจริงตัวหันชัดๆเลยว่าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายของเธอที่คือกำลังนอนอยู่เนี่ยนะหรือกำลังนั่งจะได้กระจ่างได้มองดูดีๆมองชัดๆมองแบบตรงไปตรงมาว่าพอเลาะหนังออกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในหนังนั่นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างหาความสวยความงามบ่ได้เลยแต่เฮาเข้าใจว่ามันสวยมันงามเพราะเฮามาหันโดยมีหนังหุ้มห่ออยู่ผมนะสถาไปดูผมเฮาร้องบ่ซะผมมันหยังบ่กะมันคิวแต่เฮาซะมันหยังมันนะบ่ซะมันไปฉะล่างสิ่งทั้งหลายแล้วนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าชะล่างแล้วคลั่งแล้วเนี่ยมันจะจบต้องทำมันบางคนสระผมแทบถึงวันนะบางคนสระเจ้าสระอันเย็นถามว่าถ้ามันสะอาดเนี่ยเป็นของสะอาดเนี่ยมันจะต้องสระต้องล่างมันเนี่ยอย่างขนก็เหมือนกันที่ขึ้นตามผิวหนังเนี่ยนะเล็บอ๋อสถาเล็บมันสะอาดจะได้ฟันนะสะอาดจะได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจตาปังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อไขมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อ
แต่ละอย่างสถานมันเกิดเพราะเก่าอ่ะมันมีอะไรอย่างเป็นของสวยของงามพองบางทีเวลาเขามานั่งกึดคือกึดตามที่พระคิริมานันทะเปิ่นจะกึดอนาสนะนะแต่ว่าเขาอาจจะบักกึดละเอียดล้อเหมือนเปิ่นก็ได้เขาหมู่เขากึดแบบฉาบฉวยอ่ะกึดแบบฉาบฉวยกึดบัดแด้แต่เปิ่นจะได้เปิ่นกึดแต่กันนั้นเพราะเปิ่นป่วยนักอยู่แล้วพิจารณาหารแต่เนาะร่างกายเขาเคยแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเมื่อใดก็ตามที่บัดถูกโรคภัยเขาเบียดเบียนนั่นจะหล่นก็ได้เนาะจะหล่นก็ได้จะอาบน้ำก็ได้จะรับก็ได้จะกินก็ได้จะเดินก็ได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาพอมาถึงคราวที่มันถูกโรคภัยเบียดเบียนแล้วอาหารที่ล้ำก็สแสลงแค่ได้กลิ่นก็อยากจะอาเจียนทั้งที่เป็นอาหารโปรดน้ำที่อาบละสบายเย็นฉ่ำสบายอาบมาได้ล่ะสะท้านหนาวสั่นจะเดินไปไหนกับหมู่ไหวแล้วเกาะกงโกเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บแอวเจ็บสะปะมันมาเหมือนเดิมแต่เปิ่นพิจารณาบ่ได้พิจารณาเพียงแค่อิริยาบถใหญ่เปิ่นพิจารณาไปถึงตับไตไส้พุงอาหารไม่อาหารกับอุจจาระปัสสาวะหันหมดเพราะมันมีจริงในร่างกายนสถานะเมื่อมันมีจริงในร่างกายแล้วเนี่ยอันนี้ก็นึกตัวเปิ่นนะเนาะสถานเนาะนึกตัวว่าเอ๊ะจะได้พระคิริมนันทะเปิ่นป่วยนักเปิ่นฟังแล้วเปิ่นพิจารณาหารความจริงที่เอี้ยพอพิจารณาความจริงที่เอเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือจะได้กองเกิดสติสัมปชัญญะกองเกิดสติปัญญาคือไปเห็นความจริงปรากฏขึ้นชัดเจนว่าโอ้ร่างกายของเขาเนี่ยมาป่วยวันใดก็วันหนึ่งจะได้ถึงมีโรคเพราะมีรูปร่างกายถ้าบ่มีรูปร่างกายมันจะป่วยก็มันถึงมันเจ็บป่วยนั่นแสดงว่าเปิ่นคงไปพิจารณาถึง ความยึดมันถือมันมันจึงโล่งไงสัตว์มันจึงโล่งเลยแหละ แต่เขาบ่โล่งเพราะอย่างเพราะเขาพิจารณาบ่าได้กระจ่างแจ้งเหมือนเปิ่นแต่ก็จะไปลืมนะสัตว์หลายคนหลายท่านเนี่ยเอาจริงเอาจังเผลอๆนี่เอาจริงเอาจังกว่าดูเจ้าบางรูปก็มีหลายคนน่ะปฏิบัติจริงปฏิบัติจังใส่ใจพิจารณาเป็นพิเศษหลายคนจะไปหันสภาวะธรรมเร็วๆหันโดยบ่ได้ไปอวดอ้างไผพอหันแล้วเกิดความปล่อยวางใดปรงใดทิ้งใดวางใดหรือพุทธเจ้าทรงตรัสในชาราวักว่า พวกเธอร่าเริงอะไรกันอยู่หรือยินดีอะไรกันอยู่หรือในเมื่อโลกสันนิวาสนี้ถูกไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วเพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีปท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตรแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนปรุงขึ้นแล้วกระสับกระส่ายอันมหาชนดำริกันโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงรูปนี้คร่ำคร่าแล้วเป็นรังแห่งโรคผุพังกายของตนอันเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดกระดูกเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้วเหมือนน้ำเต้าในสาดในสารการหรือในศาสตร์การมีสีเหมือนนกพิราบจะยินดีอะไรเพราะได้เห็นกระดูกเหล่านั้นสรีระอันกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไหลทาเป็นที่ตั้งแห่งความแก่ความตายความถือตัวและความลบหลู่ราชรถทั้งหลายอันพิจิตร
อันวิจิตย่อมคล่ำคล่าได้โดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็เข้าถึงความคล่ำคล่าส่วนธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคล่ำคล่าสัตว์บุรุษย่อมสนทนาด้วยสัตว์บุรุษ บุรุษมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เรายังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่วัฏสงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปนายช่างบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นแห่งตัณหาแล้วคนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่บนเปลือกตมที่สิ้นปลาแล้วฉะนั้นคนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือนลูกศรสิ้นไปแล้วจากแหล่งฉะนั้นในจารวักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตรงนี้นะเวลาเขาพิจารณาในแต่ละกรรมแต่ละกรรมเนี่ยเรามาพิจารณาย้อนมาหาตัวเขาเนี่ยหมู่เขาทั้งหลายตั้งอยู่ความประมาทโดยแท้หนอสถานเนาะมัวอันทะเลาะเบาแว่งกันมัวจังกันมัวคอมเมนต์กันอิจฉานิสัยกันซึ่งทั้งหลายเหล่านี้พุทธเจ้าตรัสเป็นเหมือนกับไฟที่กำลังเผาไหม้อยู่เผาร้อนอยู่แต่หมู่เขาจะหูได้จะได้อะเขากลับไปมองในเรื่องของความสะใจการได้เอาคืนก็มองแต่จุดบกพร่องของคนอื่นแต่ไม่ได้มองความพร่องของตัวเอง อันนี้เป็นธรรมชาติของบุตรชนแต่พระพุทธเจ้ากำลังเตือนว่าเมื่อเธออยู่ในผวังอยู่ในภาวะของความมืดอยู่จะได้มาแสวงหาประทีปคือแสงสว่างคือสติปัญญาไปสู่ความเข้าใจจะหักจะจังจะแจ้งจะชมสุดท้ายก็ตายด้วยกันทั้งสิ้นต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปต่างคนต่างคนละทีละต่างไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะได้พึงมาแสวงหาประทีปคือแสงสว่างที่จะนำพาจิตของเขาเนี่ยไปในแนวทางที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสมที่มันดีและนำไปสู่ความเบาสบายอยากจะให้สตาทั้งหลายได้ระลึกถึงลองไปดูความคิดของพระคินิมานันทะที่เปิ้ลนอนป่วยอยู่ถ้าเปิ้ลคิดต่ำนี่เห็นก็ถามว่าเปิ้นจะอะไรอวรกับโรคที่เปิ้นเป็นอยู่กับมาลัยอวรละเปิ้นจะกังวลอยู่บ่กังวลละเพราะเปิ้นไปมองหันความเป็นปกติพอมองเห็นความเป็นปกติแล้วเป็นหยังเป็นได้ก็หายได้ก็หายได้ก็เป็นหยังหรือบ่หายก็เป็นหยังวนเวียนอยู่เงี้ยแต่ว่ามีโอกาสไปกราบหลวงปู่พระพรหมวัชรดมพระพรหมมงคลวัชรดมก็คือหลวงปู่วัดจองคำตัวมีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่เนาะนำไปกับหลวงปู่อันพระครูบาพระครูสัทธรรมนกิจหลวงปู่เจ้าคณะตำบลวิชัยเขต2นี่นะวัดต้นหมื่นเนาะเปิ่นกับป้าประจันไปมีโอกาสได้สนทนาเปิ่นก็นำปัจจัยที่เปิดไปได้มาครั้งนั้นเนี่ยในงานประชุมเพลิงของตุปีแลแล้วก็นำกระเช้าผลไม้ไปถวายเป็นตัวอย่างตัวก็มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงปู่เมินนะสถานะเมินมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เราว่านะ เกี่ยวข้องตัดติวะอันเปิ่นว่าโรคให้ใครเจ็บเนี่ยคนบางคนเนี่ยหมอบอกว่าอยู่ได้แหมอันอยู่ได้แหมเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ตายเนี่ยหลวงปู่ไปจี้หน้าเลยนะบาดตายเนี่ยบาดตายเนี่ย
หลวงปู่หลวงปู่จีน่าเลยนะนายเป็นนายที่ไหนอู้เนี่ยพออันหลวงปู่ตักจะอันแล้วศรัทธาก็ฮึกเหิมกะแกล้วกล้าอาจหาญฮึกเหิมจิตใจเข้มแข็งหายศรัทธาอยู่ได้แปม10 ปีหลวงปู่หัวแต่ว่านะจากที่เมื่อวานเนี่ยอยู่แหมเหมือนตายแต่ว่าปรากฏว่าอยู่แหมเหมือนนะเพราะอย่างไอ้ตัวนี้ที่เฮากำลังอู้ถึงว่าเฮาบ่ได้ไปใส่ใจกับโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นหยังในเรื่องของหมอก็คือหมอรักษาไปเรื่องไผเรื่องมันเป็นหน้าที่ของหมอเป็นหน้าที่ของยาในการรักษากายแต่ตัวใจอย่าท้อแท้ใจต้องบ่ห่อเหี่ยวใจต้องบ่ท้อแท้นะสถานะถ้าบ่ท้อแท้บ่ห่อเหี่ยวนั่นจิตพระอาจารย์ได้กล่าวอยู่เสมอคือจิตใจแกล้วกล้าอาหารหึ่งเหิมกล้าแกร่งอันหยังมันจะเข้ามาแทรกใจของสถาใดย้อนไปแหมที่กลับไปกลับมาหึงสถาจะนึกหึงนึกถึงพระคินิมานะเปิ่นนอนเนาะ นอนกับพิจารณาว่าร่างกายของเขามันก็ละเอียดเนาะละเอียดมันมีหยังอะ มันมีหยังอะสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างบ่เหลือละอันนึงก็บ่เหลือละไปละเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุดท้ายมันก็บ่มีหยังอ๋อเปิ่นเข้าใจที่อีกะมังยะหึงจิตที่เปิ่นมกมุนอยู่จิตที่เปิ่นไปบิตกเกี่ยวกับโรคของเปิ่นอยู่นั่นเปิ่นสลัดทิ้งมาใส่ใจมาใส่ใจโรคแต่ใส่ใจความจริงที่ปรากฏขึ้นว่าเมื่อใดที่มีรูปร่างกายเมื่อนั้นก็ย่อมมีโรคจะเบิ่งหึงมีโรคได้ก่อได้บาดเจ็บบาดป่วยบาดหยังสักอย่างนี่นะบาดแก่ตัวอ่อบาดตายตัวอ่อได้ก่อได้พระพุทธเจ้ายืนยันละได้นี่แหละบาดต้องเกิดดูเหมือนมันง่ายเนาะศรัทธาบาดต้องเกิดหลังๆเขาจะได้ยินเนาะได้ยินหลายคนแม้กระทั่งคอร์สพระนิพพาน25,000นะศรัทธานะจะไปพระนิพพานต้องเสีย25,000นะคนละนะถ้าหากถ้าอันสองคนผัวเมียก็ปาไป50,000ละนะถ้า4 คนก็100,000แล้วนะสถานะก็แล้วแต่ชีวิตชีวิตมันละการเข้าไปสู่พระนิพพานมันจะต้องเสี่ยงสตังขนาดนั้นเลยกะอาจจะเสี่ยงสตังเพราะไปทำความเข้าใจกะไปฟังวิธีการแนวทางกะเดินคิดจะได้เดินจะได้ปฏิบัติจะได้มันก็กะนี่เนี่ยอันนี้คือคำถามเนาะสถานเนาะแต่เขาก็บอกมีโอกาสได้ไปอันไปเห็นคอร์สมีปัสไปเห็นคอร์สอะไรไปสู่พันธิพานที่เปิดหรอกแต่สถานจะเป็นเรื่องที่ไปจันย่ำอยู่เสมอว่าจะดับหรือบ่ดับใดนั่นเพราะนิพานไปบ่ดับดับได้บ่ดับได้อยู่ตัวสติปัญญาที่เขาไปเข้าใจบอกเกิดสาเหตุคือสมุทัยเท่านั้นซึ่งโดยทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากจิตเกิดจากใจถ้าไปหู้ไปเห็นอย่างกระจ่างชัดแล้วในเลยเรื่องราวต่างๆความเครียดความเหงาความเศร้าความหมองต่างๆมันจะมีโอกาสเข้ามากล่ำกลายสภาพพื้นผิวของจิตใจของเขาได้เนี่ยสถานะเขาต้องขึ้นอยู่เสมอนะบางทีเขามัวหมวนมัวงานมัวหล่าเรื่องมัวจะอันที่อีกแต่พุทธเจ้าบ่ได้มองอย่างเขามองเลยมัวเฮามองก็ตามภาษาปุถุชนเนี่ยนั่นก็ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นอริยชนน่ะเป็นผู้ที่มองเห็นภัยที่มันจะเกิดขึ้นเกิดเป็นภัยแก่เป็นภัยเจ็บเป็นภัยตายเป็นภัยเนี่ยมันเพราะฉะนั้นตายแล้วไปสู่อบายภูมิยิ่งเป็นภัยแห่งเป็นภัยไปสู่ความเป็นสัตว์นรกเป็นความเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่ความเป็นอันอสุรกายเป็นเปรตอย่างเงี้ยนะอันนี้บนท้องว่าล้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งสิ้นแม้กระทั่งการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามองในทัศนะของพระอริยบุคคลปุญกมองเป็นภัยทุกขาชาติปุณณปุณางการเกิดบ่อยๆมีทุกข์อยู่ร่ำไปเนี่ยพระเจ้าตรัสไปทีนะแต่เขาจะมีสักกี่คนเนาะศรัทธาเนาะที่จะเกิดเรื่องราวทั้งหลายตอนนี้เขาก็หลงไหล
หลงเกลียดหลงชังหลงชมหลงแจ่งหลงดาหลงอิจฉาหลงริษยาเมื่อใดเขาจะถอนลูกศรที่มันปักอยู่ในใจเขาตอนนี้ออกมาสักทีถ้าบาจะอ่านเนี่ยมันก็คงหนองเนาะมันเอาหนองคงหนองลูกศรที่มันทิ่มแทงเช่นลูกศรที่ความอิจฉาริษยาเนี่ยมันทิ่มแทงใจมันจะทิ่มแทงคนอื่นนะมันเกิดจากใจเขาเนี่ยมันทิ่มแทงใจเขามันก็มาเล่นงานใจของเขาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเธอนี่มหูเหลืองหูลาวบรรดุดังคนตาบอดเดินในที่มืดโอ้โหนักมโนสถานเนาะตาบอดเนี่ยมันปลอมมันนะแต่ยังเดินในที่มืดแถมเฮาขอพยายามปรับเฮามีตาเฮาต้องมืนตาก็อันในที่มืดก็เปิดไฟเหียส่องแสงสว่างเหียนะอันนี้มันเป็นวิธีที่พุทธเจ้าตรัสถึงในเรื่องของเหตุปัจจัยที่เฮาทั้งหลายจะต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษดังนั้นเนี่ยในวันนี้พระอาจารย์ได้นำในเรื่องของ อสุภสัญญาเป็นสัญญาข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรัสถึงพระอานนท์ไปบอกไปอธิบายถึงกับพระคิริมันธะฟังซึ่งคือพระคิริมันธะเปิ่นป่วยนับย่ำแห่งกรรมหนึ่งจริงๆสถาไปดูหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์แจกได้นะมีบทนี้โดยละมีแปลตัวมีแปลแน่นอนนะฮะในเรื่องของอสุภสัญญาถ้าไปตาดีก็ร้องไปพออย่างพองเนาะว่าคือเธอทั้งหลายในพิจารณานาทีพระเจ้าตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแลเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันน้ำข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อและมูดย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้โดยประการดังนี้เรียกว่าอสุภสัญญา สัทธาหลายคนหันแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดเพราะว่าอย่างที่เขาหันเนี่ยบางคนอยากจะมีอายุยืนถ้าอายุยืนแล้วแข็งแรงกันดีกะอายุยืนแล้วเนี่ยมันจวดตัวเล้งมาได้ลำบากตัวเก่าตัวลำบากหลุกหลานสะบัดสะปันคนหลายๆคนเนี่ยพอมองเห็นไปสัมผัสกับความจริงได้อยู่กับความจริงแต่เนี่ยบางทีมันเบื่อหน่ายหันแล้วเบื่อหน่ายเลยบ่อยากเกิดบ่อยากเนี่ยเพราะเกิดเมื่อใดถ้าบ่ตายเห็นก่อนมันก็เท่ากับแกงงกหมุนเงินนะมันเทคนิคที่ปนนสถานเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ได้นำเรื่องอสุภสัญญาซึ่งเป็นสัญญาข้อที่3ใน10ประการที่พุทธเจ้าได้ทรงประทานให้กับพระอานนท์ไปสาธยายไปอธิบายให้กับพระคิริมานันทะซึ่งป่วยนักอยู่ได้ฟังเพื่อที่จะไปถอนความยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความทิ้งไปสู่ความปล่อยวางก็อยากให้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจได้เข้าใจจริงว่าเอาละเมื่อเฮาทั้งหลายได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันก็เพื่อให้จะก่อเกิดเข้าใจในสารธรรมในแก่นธรรมพิจารณาเข้าใจตามกำลังแห่งสติปัญญาของเฮานั่นเฮาจะบอกปล่อยคนที่คิดนักเครียดนักก่อนอ่านเฮาก็แย่ดังนั้นเนี่ยต้องสลัดอย่างหลวงปู่วัดจองคำบนว่าไม่เป็นไม่ป่วยหายเนี่ยมันหายแท้นะสถานะพอจิตมันสลัดมันมาจมกับอาการป่วยก็นึกถึงพระคิริมันทะว่าเปิดสลัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั่งกระมังเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนั้นเปิดหายอันนี้แค่3ข้อ
และจากนั้นแหมแหมเช็ดคอหรอกเพิ่นจะพิจารณาจะได้ใส่ใจจะได้เข้าใจจะได้อันนี้น่าสนใจนะสถานเนาะเอาละในวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์อาจารย์จริงๆวันนี้นะพระอาจารย์ตั้งใจจะเข้ามาชั่วโมงเดียวเนาะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมีภาระที่จะต้องอันเคลียร์งานเคลียร์อย่างแหมอยู่เนาะเดี๋ยวโอกาสได้อนุโมทนาสาธุกับสถาจัดโยมนะแม่กับสีขันแก้วหน่าไว้สาพระอาจารย์แม่ฟังอยู่สาธุชัดเจนอันนี้ปีบัวคำปีสาวฟังจากเขต14นิคมน้องสาธุโดยเนอแม่วลัยพรฟูสิติทรัพย์ไวสาเจ้านะแม่อายมเพลินพิษมณีใสนมัสการสาธุสาธุนะแล้วก็แม่สมสอนยศเสนาสาธุพระอาจารย์มาโดยแม่อัญชันวงชังเงินสาธุสาธุแม่บัวตองนมัสการพระอาจารย์เจ้าแต่ว่าหายไปวันนี้มาละก้าสถาจำแม่นบางคนจำไม่กระทั่งว่าพระอาจารย์หายไปวันไหนมาวันไหนนะจำแม่นแท้ๆสถานี่นะยายสมเจนจักนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุฟังอยู่เข้าใจเจ้าสาธุแม่คุณประณีนะแม่คุณประณีสิพลังสาธุไรเนอร์อันช่างเปิดไปทิศเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของนิสงนครลำปางที่แม่สิพระอาแม่อันกุลประณีได้ไปเป็นเจ้าภาพถวายผัดลมกับนิสงนครลำปางช่างไปที่เรียบร้อยละหันเป็นทรงหูบเมืองพระจันทร์พอละนะแต่วันนี้พระจันทร์ไม่ได้เข้ามอเนื่องจากว่าเป็นมันพระด้วยแล้วก็มีกิจธุระหลายตีหลายแห่งเนาะขอใช้ก่อนทิ้งนมัสการกราบพระอาจารย์สาธุโดยเนอแม่เพ่นกาฟังนะสาธุสาธุแม่พิสมัยเกินคำแสนแม่ฟังอยู่เนอะนะฟังอยู่วัดนั่งแลสาธุสาธุนะหมู่ท่านแม่บุญยืนจันโสริยะนะนมัสการพระจันทร์เจ้าฟังอยู่เนอเนี่ยรายงานตรวจโดยวัฒนชัยสิทธิหารนมัสการพระจันทร์ฟังช่องเฟซออนไลน์ครับสาธุอันนี้ก็ลูกศิษย์เนาะได้มาทำบุญตัวอย่างตัวสาธุตัวนะโมทนาสาธุสถาญาติโยมทั้งหลายก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นนะบางวันก็อาจเข้า1ชั่วโมงนะบางวันอาจเข้า2ชั่วโมงบางวันก็เปิดเทพนะสลับกันไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอันใดที่มันเร่งด่วนอันใดที่จะมันสลับได้ก็สลับไปนะสถานะแต่ก็ขอโมทนาสถาญาติโยมทั้งหลายที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะถามข่าวคราวสารทุกข์สุขดิบก็ต้องอนุโมทนาสาธุโดยนะที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะขออนุโมทนาสาธุกับสถาญาติโยมตัวนั้นวันนี้ที่พระอาจารย์ว่าไว้ก็คือจะได้เข้า1ชั่วโมงเนาะสถาเนาะแล้วก็หลายๆท่านที่โทรมาแล้วพระอาจารย์ไปนะครับก็ขออภัยโดยแล้วก็จะได้กับวันหลังวันลืมปะเลิบปะเตอเนาะสถาเนาะมีโอกาสได้อันสนทนาธรรมกันอย่าไปลืมนะฝึกจิตของตัวเองให้แกล้วกล้าอาหารฮึกเหิมเมื่อใดแล้วเขาจะเป็นผู้ที่มาวัดวันนั้นอย่างซากอย่างนักสถานก็ขอมรณาด้วยเนื้อกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับได้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับเนาะได้ก็ถวายความเคารพครับผม